10อันดับเครื่องบินรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันดับที่10 Messerschmitt Mi-262 Mi-262 ของนาซีเป็นเครื่องบินเจ็ตที่ใช้รบจริงเจ็บจริงรุ่นแรกๆของโลกซึ่งมันทำความเร็วได้อย่างน่าฉงนถึง900กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่เครื่องบินรบในยุคนั้นบินกันที่ประมาณ500ถึง700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นทำให้เครื่องบินมี262เป็นที่น่าหวาดเกรงของคู่ต่อสู้กล่าวกันว่าเวลาเดียวที่จะยิงมันได้คือแอบตามไปยิงตอนที่มันกำลังร่อนลงที่ฐานบินเท่านั้นซึ่งอังกฤษก็ใช้มุกนี้ถล่มมี262ไปกว่า20ลำอันดับที่9 YF4U Corsair F4U นกเหล็กปีกอจอมหังการของกองทัพเรืออเมริกาเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ใบพัดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ติดอาวุธหนักอัตราการยิงจัดจ้านภารกิจหลักเป็นเครื่องบินขับไล่ประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมรบที่เกาะพาเพาอิวาจิมะและโอกินาวา The airfield hastilyอันดับที่8 Boeing B-7 Flying Fortress B-7 ตำนานแห่งป้อมปราการลอยฟ้าอันเลื่องชื่อเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่สร้างชัยชนะให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยความน่าสะพรึงกลัวของบรรดาเหล่าอาวุธที่ติดไว้รอบตัวพร้อมทั้งระเบิดขนาดหมื่นๆปอนด์ที่สามารถบำจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆได้อย่างง่ายดายThey put the horse instead of the plane, but the Mustang, the car, was at first inspired by the อันดับที่7 Ilyushin 2 Stomovik Ilyushin 2 Stomovik หรือ Backdate คือหมายเลขหนึ่งของเครื่องบินต่อสู้รถถังในโลกที่ทำลายรถถังสตรูมากกว่าเครื่องบินอื่นในระหว่างสงครามมันเป็นเหล็กหุ้มเกราะหนักและโจมตีได้เร็วที่สุดในเครื่องบินระดับเดียวกันอันดับที่6 Junker 87 Stuka Stuka หรือ Dry Bomber เป็นเครื่องบินรบที่มีบทบาทสำคัญในการรบสายฟ้าแลบของนาซีเพื่อใช้ในภารกิจดำดิ่งทิ้งระเบิดด้วยความเร็วสูงเพื่อทำลายเป้าหมายมันติดไซเรนไว้เรียกว่าตราแห่งเจอริโคซึ่งไซเรนจะดังเมื่อทำการดำดิ่งทิ้งระเบิดเป็นการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อทำลายขวัญของข้าศึกแนวคิดการดัดแปลง Stuka ให้เป็นเครื่องบินต่อสู้รถถังเริ่มขึ้นระหว่างการรบกับโซเวียตเมื่อกองทัพรถถังของโซเวียตจำนวนมหาศาลได้ถาโถมเข้าสู่แนวเยอรมันจึงมีการทดลองนำปืนต่อสู้รถถังยิงเร็วติดกระสุนเจาะเกราะใช้ในการโจมตีรถถังโซเวียตซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีและสตูก้ารุ่นต่อสู้รถถังได้ทำลายรถถังไปเป็นจำนวนกว่า500คันอันดับที่5Mitsubishi A6M Zero Mitsubishi Navi Tab Zero Carrier Fighter หรือ Zero เป็นเครื่องบินขับไล่ระยะไกลของกองทัพเรือญี่ปุ่นเปิดตัวช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2โดยเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถสูงสุดในยุคนั้นด้วยความเป็นเลิศในการแปรขบวนและบินในระยะไกลกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นในการต่อสู้ทางอากาศช่วงแรกๆ Zero มีชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินประจันบานที่มีอัตราทำลายข้าศึกสูงถึง12-1แต่ไม่นานฝ่ายสัมพันธมิตรมีเครื่องมือเทคโนโลยีและทักษะการบินที่ดีขึ้นทำให้สถานการณ์การต่อสู้สูสีมากขึ้นในปีคริสตศักราช1943จุดอ่อนในการออกแบบและการขาดแคลนเครื่องยนต์ที่ทรงพลังทำให้ซีโร่ได้ประสิทธิภาพลงไปเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆของข้าศึกซึ่งมีพลังการยิงที่ดีกว่าอาวุธดีกว่าและเร็วกว่าจนเหมือนซีโร่ล้าสมัยไปแล้วช่วงปีท้ายๆของสงครามญี่ปุ่นใช้ซีโร่ในการปฏิบัติการกามิกาเซ่ทั้งนั้นตลอดช่วงสงครามZero เป็นเครื่องบินที่ญี่ปุ่นผลิตออกมามากที่สุด A6M Zero aircraft the exact same type that participated in the attack on Pearl Harbor อันดับที่4 Messerschmitt Bf109 Bf109 ของนาซีกลายเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศเยอรมันและอาจกล่าวได้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเครื่องบินรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2แม้ว่าจะติดอาวุธได้กว่า Spitfire ของอังกฤษแต่มันมีความเร็วสูงเร่งได้เร็วสามารถไต่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วและติดอาวุธหลักคือปืนใหญ่อากาศขนาด20มม.จำนวน2กระบอกที่ปีกแต่ละกระบอกมีกระสุน60นัดซึ่งให้อำนาจการยิงอย่างมหาศาล
นอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด 7.92 มม.อีก2กระบอกที่จมูกเครื่องบินเหนือเครื่องยนต์พร้อมกระสุนกระบอกละ 1,000 นัดอีกด้วยอันดับที่3 Supermarine Spitfire Spitfire เป็นสุดยอดตำนานเครื่องบินขับไล่เหนือแน่นฟ้าอังกฤษและเป็นต้นแบบของเครื่องบินที่มีความเร็วสูงและมีอัตราไต่ระดับที่ยอดเยี่ยมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันมีสมรรถนะในการต่อสู้ทางอากาศที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้เครื่องบินของนาซีเสียหายเป็นจำนวนมากทำให้ฝ่ายนาซีไม่สามารถครองแน่นฟ้ายุโรปได้อย่างเป็นเสร็จติดขาดอันดับที่2 Focke-Wulf FW190 FW190 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบแบบมีพัฒน์ที่ดีที่สุดในเรื่องของความเร็วมันกลายเป็นกำลังรบหลักของกองทัพอากาศนาซีด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่า BF 109ตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2 FW 190ได้ร่วมรบกับ BF 109ต่อสู้กับ Spitfire ของอังกฤษสำแดงวีรกรรมอันลั่นมาแล้วหลายคราและด้วยดีไซน์ตัวเครื่องอันยอดเยี่ยม FW 190ได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ในเชื้อรุ่นทัน152ระบบกลไกในตัวเครื่องได้เปลี่ยนจากระบบไฟฟ้าเป็นระบบแรงดันน้ำมันเพิ่มสมรรถนะและความไว้วางใจได้ยิ่งขึ้นแต่ทว่าทาน152นั้นถูกนำออกมาประจำการช้าเกินไปทำให้ไม่ทันการเสียแล้วอันดับที่1 North American P-51 Mustang P-51 Mustang ม้าป่าพยองตำนานสุดยอดเครื่องบินขับไล่อันดับหนึ่งของโลกทำหน้าที่คุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดในปฏิบัติการทิ้งระเบิดเยอรมันระหว่างสงครามเนื่องจากช่วงต้นของสงครามอเมริกาไม่มีเครื่องบินขับไล่พิสัยไกลพอจะคุ้มกัน B-17 ที่จะทิ้งระเบิดในเวลากลางวันได้ทำให้ B-17 มักถูกรุมกินโต๊ะจากมี262 FW-190 และ BF-109 ของนาซีอยู่ตลอดทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดเสียหายอย่างหนักและไม่ประสบความสำเร็จเพราะบางครั้งต้องรีบทิ้งระเบิดดังนั้น P-51 Mustang จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้ด้วยความเร็วสูงสมรรถนะดีเยี่ยมปราดเปรียวติดอาวุธหนักบินได้ระยะไกลทำให้ P-51 Mustang กลายเป็นม้าป่าพยองครองแน่นฟ้ายุโรปในห้วงเวลานั้นถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ